เป็นกรณีสืบเนื่องนะครับที่มีนักท่องเที่ยวชาวจีนนั้นได้มีการโพสต์ข้อความนะครับว่าถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงินสินบนในการอำนวยความสะดวกการเข้าประเทศนะครับซึ่งล่าสุดนะครับมีการสั่งย้ายตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจำนวน4นายพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องนี้แล้วครับ โดยพลตารวจตีสุรเชษฐหักพานรักษาราชการแทนผู้บัญชาการสํานักงานตํารวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับก็ยอมรับนะครับบอกว่าได้มีคําสั่งให้ตํารวจตรวจคนเข้าเมืองตั้งแต่ระดับผู้กํากับการถึงรองสารวัตรสนายด้วยกันให้ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองหลังจากมีชาวจีนนั้นได้โพสต์ข้อความนะครับบอกว่า ต้องจ่ายเงินค่าอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าประเทศจำนวน200บาทนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติที่จ่ายอยู่แล้ว2000รวมเป็น2,200นะครับและก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องนี้แล้วนะครับไปฟังเสียงท่านพลต,ตรีสุรเชษฐ์หักพานครับเมื่อเห็นรายละเอียดเก่าเนี่ยก็ไม่ได้ไหมายว่าจะปล่อยใจเชื่อนะครับเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมทุกส่วนนะฮะทั้งเจ้าที่ตำรวจด,ด้วยแต่สิ่งสำคัญคือวันนี้ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง วันนี้หลัก2อ,อย่างนะครับนะถ้าสิ่งที่ไม่เป็นความจริงเราต้องดำเนินคดีนะครับถูกไหมครับนะฮะเพราะว่าหน่วยงานเสียหายแต่ถ้าเป็นความจริงเราต้องแก้ไขปัญหาในองค์กรนะครับพลตำรวจตรีโตเชตนะครับยังระบุว่าจากที่ได้เข้ามาดูแลสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับก็ยอมรับนะครับว่าปัญหาดังกล่าวนั้นสะสมมานานซึ่งต้องมีการแก้ไขเพื่อที่จะเป็นการแก้ภาพลักษณ์ของตํารวจตรวจคนเข้าเมืองและก็ประเทศไทยด้วยควบคู่ไปกับการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวเพิ่มเติมด้วยครับ